สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวปีใหม่นะที่วัดภูพาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะไปคนครับขึ้นมาตรงข้างบนแล้วรู้สึกว่าลมแรงมากเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวจุดถัดไปครับที่นี่มีจุดชมวิวเยอะมากเลยไปดูกันเลยทุกคนครับตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่สูงแล้วก็สวยมากก็เข้าไปดูนะครับว่าสวยแค่ไหนคือตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบมองเห็นข้างล่างเยี่ยมมากไปดูกันทุกคนครับดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงข้างหน้านี้จะเป็นจุดชมวิวที่แบบเขาอะไรอ่ะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นแม่น้ำด้วยก็สวยด้านหนึ่งนะไปดูกันเลยมันแบบตอนตรงนี้นะคือที่เขาเล่าแบบสวยไปมาไหว้พระที่โบสถ์มาไปกินไอติมฟรีเหรอใช่อยากไหมทุกคนเมื่อกี้อ่ะแม่ไปกินไอติมฟรีมาแล้วคราวเนี้ยแม่บอกว่าถ้าจะรีบไปกินอ่ะมันจะหมดแล้วนะเหลือทางเดียวเราไปกินกันไปเอาไหมคะครับอันนี้ไอติมฟรีเหรอครับค่ะฟรีค่ะขอบคุณครับได้ไหมคะไม่ฟรีนะคะทุกคนได้มาแล้วใครจะเอาไหมคะนี่ทุกคนได้มาแล้วไอติมฟรีอร่อยช่วงนี้นะครับแม่มาช่วงปีใหม่ก็คนเยอะนะใช่ไหมแม่ใช่คนเยอะเยอะมากๆใครอ่ะถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นที่ที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่คนที่มาวัดภูพาร์นเขาต้องมาถ่ายรูปที่นี่คือตรงนี้ครับแล้วตอนกลางคืนอ่ะมันจะเรืองแสงได้มันจะสวยมากเลยนี่ใสไปไหนอ่ะคนครับถ้าใครมาช่วงนี้นะช่วงปีใหม่ที่อากาศที่นี่อุบลอ่ะมันจะร้อนแดดร้อนๆหน่อยก็แนะนำนะครับให้พกร่มมาด้วยหรือว่าหมวกมานะพกมาด้วยคือจะดีมากอันนี้ร้อนมาก
สิ่งที่ต้องเตรียมมาสิ่งต่อไปนะครับทุกคนก็คือคิ้วกันแดดคือแดดร้อนมากแบบโอ้แดดแรงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีลมหน่อยอากาศก็จะเย็นๆทำให้แบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ก็ร้อนดีเพราะว่าแบบเนี้ยดีที่สุดนะทุกคนทุกคนตอนเนี้ยคือแม่เข้าไปตรงศาลาข้างหน้าจะไปถูกเขาเรียกอะไรถูกฟ้องอ่ะที่แบบว่าใครถูกดังแล้วแบบจะได้บุญหรือเปล่าอะไรเราไปดูกันว่าแม่จะถูกดังไหมดังไหมดังคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ